สวัสดีค่ะมาพบกับรายการฟังสักนิดรู้สิทธิประกันสังคมทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรคลื่นความถี่ FM 107.25 MHz แห่งนี้โดยดิฉันนางโชติกาผู้เมืองนักวิชาการประกันสังคม4ได้รับมอบหมายจากนายสุขสันต์เจริญทวีโชคประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกให้มาแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานประกันสังคมให้ได้รับทราบสำนักงานประกันสังคมเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการสร้างหลักประกันและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์ทดแทนเมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพหรือตายซึ่งไม่เนื่องจากการทำงานรวมทั้งกรณีคลอดบุตรสงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ. 2537แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3 2542และพระราชกฤษฎีกากำหนดระยะเวลาเริ่มดำเนินการจัดเก็บเงินสมทบเพื่อให้ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานพ.ศ. 2546และให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเจ็บป่วยทุพพลภาพหรือตายเนื่องมาจากการทำงานให้นายจ้างตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ. 2537นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไปจะต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างพร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนภายใน30วันและเมื่อมีการรับลูกจ้างใหม่เพิ่มขึ้นต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ภายใน30วันเช่นกันนะนายจ้างมีหน้าที่หักเงินสมทบเงินสมทบคือเงินที่นายจ้างลูกจ้างจะต้องนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนโดยคำนวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับซึ่งกำหนดจากฐานค่าจ้างเป็นรายเดือนต่ำสุดเดือนละ 1,650 บาทสูงสุดเดือนละ 15,000 บาททั้งนี้รัฐบาลจะออกเงินสมทบเข้ากองทุนอีกส่วนหนึ่งนายจ้างต้องหักเงินสมทบในส่วนของลูกจ้างและนำส่งส่วนของนายจ้างในจำนวนเท่ากับเงินสมทบของลูกจ้างพร้อมจัดทำเอกสารตามแบบสปส. 1/10 ส่วนที่1และสปส. 1/10 ส่วนที่2หรือจัดทำข้อมูลส่งสื่ออิเล็กทรอนิกส์นายจ้างต้องชำระเงินสมทบภายในวันที่15ของเดือนถัดไปโดยมีช่องทางการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาตรา33ดังนี้1. ชำระณสำนักงานประกันสังคม 2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 3. ชำระผ่านระบบ e-payment หากนายจ้างนำส่งเงินสมทบไม่ทันหรือส่งไม่ครบนายจ้างต้องรับผิดชอบจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ2ต่อเดือนของจำนวนเงินที่ไม่ได้ส่งหรือจำนวนเงินที่ขาดอยู่ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และช่วยเสริมสภาพคล่องในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ได้รับรวมทั้งช่วยรักษาระดับการจ้างงานของนายจ้างสำนักงานประกันสังคมขอแจ้งในเรื่องลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา33เพื่อการรับประโยชน์ทดแทนเฉพาะกรณีได้แก่กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีคลอดบุตรกรณีทุพพลภาพกรณีตายกรณีสมเคราะห์บุตรกรณีชราภาพและกรณีว่างงานสำหรับค่าจ้างงวดเดือนพฤษภาคมถึงงวดเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2565โดยให้นายจ้างนำส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ1ผู้ประกันตนนำส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ1ของค่าจ้างผู้ประกันตนทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์055-245-324 055-251-850 055-248-416 055-252-960 หรือทางโทรศัพท์หมายเลข055-246-694สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีค่ะ